เริ่มพร้อมสภาพตอนนี้เดี๋ยวนะครับโอเคโยมยังมีสภาพยังดีแต่ว่าตมาเนี่ยหมดสภาพแล้วตอนนี้กำลังจะหมดสภาพนี่รายการสุดท้ายแล้วนี่รายการสุดท้ายยังสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ชอบฉากหลังมากเลยมีความอยากเป็นแบบเหมือนไหมครับมีต้นมกต้นไม้เทนต้นไม้กำลังมานะเทนต้นไม้กำลังมาโอเคก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับ Workpoint Today แล้วก็มัดนิทิพนาเจริญนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับพศที่หลายคนต้องบอกว่ารู้จักอย่างแน่นอนพศที่ไม่ได้แปลว่าพี่สาวนะครับพศที่ไม่ได้แปลว่าผู้สูงอายุแต่พศแปลว่าพระสงฆ์นะครับซึ่งผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหลายคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับกับพศหลวงพี่ไพรวันนั่นเองนะครับกับนมัสการครับผมเจริญพรรู้สึกผิดบาปยังไงไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นการช่วงชิงการใช้คำมาจากวันหนึ่งที่คนเคยจะพูดกันพศกันแบบสนุกอันนี้รู้สึกจริงๆนะมีคนอินบ็อกซ์มาพระอาจารย์วันหนึ่งหนูรู้สึกบาปหลายครั้งมากเพราะหนูเคยเอาคำนี้ไปเรียกเพื่อนหนูเคยเอาคำนี้ไปเรียกคนที่อยู่ด้วยกันแล้ววันนี้ผมไม่หนูไม่สามารถเรียกคำนี้ได้อีกแล้วเพราะว่าเวลาหนูจะพูดคำนี้หนูนึกถึงหน้าพระอาจารย์ตลอดเลยรู้สึกบาปรู้สึกผิดบาปอยู่เหมือนกันลึกๆครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอถามก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเหนื่อยไหมครับจริงๆนะครับดูจากสภาพเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับจริงๆเรานัดคุยกันไว้1ทุ่มของวันนี้วันที่6กันยายนนะครับ1ทุ่มตรงนัดเท่ากับ1ทุ่มไม่มีหยุดชิงนะ1ทุ่มไม่มีจริงขออภัยมากๆเลยว่ารู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยพูดเพราะว่านัดแล้วก็เลทเยอะก็ครับจริงๆก็คือแอบเครื่องอยู่ใช่ไหมไม่ได้เครื่องเลยเอาไม่เครื่องกัดกำหมัดแล้วหนึ่งจริงต้องบอกว่ามอสเคยสัมภาษณ์หลวงพี่ไพวันนานแล้วตอนนั้นเป็นผู้สื่อข่าวอยู่เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองก็เลยมีการจัดเตรียมตกแต่งห้องให้ดูแบบว่าธรรมชาติเหมือนการไลฟ์ไม่ได้นะน้องยังไม่จึ้งอะไรก่อนมีการวางตุ๊กตาด้วยนะสภาพอันนี้จึ้งเรียกครับจึ้งมีเจดีย์ด้วยคือถ้าขนาดนี้มาไลฟ์ที่วัดเถอะมาคุยที่วัดดีกว่านะฮะไปจริงได้ไหมครับได้ยินดีไม่ได้แล้วครับเคอร์ฟิวอ๋อไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไม่ได้แล้วโอเคก่อนอื่นขอสอบถามก่อนนะครับว่าการไลฟ์ของเราเนี่ยไลฟ์สอนธรรมะในออนไลน์แบบนี้ครับมีการใช้เทคนิคหรือว่าไปจดจำเทคนิคของใครมาหรือว่าไปจดจำเทคนิคของแม่ค้าออนไลน์อย่างพิมรีพายหรือว่าการใช้คำต่างๆที่มาสอดแทรกในการสอนธรรมะแบบนี้ครับมันก็เลยทำมันเป็นการเจอนะครับมันเป็นการย้ำรวมกันนะย้ำเละเลยเอาวีนบ้างจ็อกบ้างพิมรีพายบ้างตอนแรกไม่มีกระดิ่งตอนนี้มีกระดิ่งแล้วนะฮะสามารถไลฟ์ไปด้วยตีกระดิ่งได้ด้วยนะฮะฟีลแบบมาไม่ได้สั่งแต่ว่ามีคนเอามาให้ก็เอ้าจะมาให้ก็เพิ่มความสนุกสนานไปในการแล้วคนก็ชอบได้กดกระดิ่งคนถวายดีใจเลยแล้วตอนนี้รู้ว่ากดคุ้มมากกดกระดิ่งคุ้มมากครับผมก็คือเทคนิคแบบนี้มันทำให้การสอนธรรมะสนุกมากขึ้นใช่ไหมครับสนุกสิคนรู้สึกเอนจอยเพราะว่ามันไม่เหมือนการสอนธรรมะแต่มันเหมือนการพูดสภาพคือเหมือนการเมามอยเนี่ยเหมือนการมานั่งนินทาชาวบ้านอะไรมันจับคุมกันนินทาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แซวกันมันมีความสุขมันได้บรรยากาศของความเป็นมิตรซึ่งโดยปกติการแสดงธรรมทั่วไปมันไม่มีมันไม่มีมีคำอะไรบ้างนะครับที่ติดปากหลวงพี่สภาพอารมณ์พอสอปรากฏว่าคนที่ไปฟ้องนะฮะวันนี้มันมีคนอย่างคนคุณศรีสุวรรณไปฟ้องสำนักงานพุทธปรากฏว่าพูดสื่อไปพูดสื่อมาใช้คำว่าพอสอเรียบร้อยแล้ว พอสอทั้งสองรูปแล้วก็อยากไปฟ้องแต่ว่าตัวเองยังใช้คำว่าพอสอ ไม่รู้อะไรของแกนะครับ ครับผมแล้วก็จุดเริ่มต้นของการไลฟ์อยากรู้ครับว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วมีทีมงานกี่คนทำไมโปรดักชันถึงดีขึ้นดีวันดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับโอ้โหดีวันดีขึ้นแสดงว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมเริ่มใช้ได้ใช่ไหม
ที่หลายๆเริ่มใช้ได้ก็คือดีขึ้นยิ่งทำคนเดียวแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากตัวเองเอ๊ะทำไมวันนี้มันมุมมันมืดจังวะทำไมมันดูไม่สดใสเอ๊ะอันนี้ต้นไม้มันเยอะไปหรือเปล่าเอาออกสักนิดเอาเปลี่ยนมุมบ้างเอาไล่ข้างในเป็นลูกชาติเอาออกมามีมุมแบบวิชาการมีความรู้สภาพพยายามจะขิงนะฮะต้นไม้ไม่ถึงเอ๊ะหนังสือไม่ถึง20เล่มกล้ามาวางสภาพคืออะไรก่อนนี่ข้างหลังนี่ห้องสมุดมาเลยโอ้ยยอมแพ้เลยปรากฏว่าหนังสือขายดีมากเดี๋ยวนี้ตอนนี้หนังสือกำลังบูมเลยวงการหนังสือครับเพราะว่าคนที่ขายดีครับผมพอเห็นไลฟ์แล้วมีหนังสือของหลวงพี่ออกไปมีหนังสือก็ไม่รู้ว่าเขาไปพยายามซูมกันแล้วเขาไปเล่นกันในกลุ่มว่าลองดูว่าหนังสือพ.ส.มีเล่มไหนบ้างใครเห็นเล่มไหนบ้างรู้จักเล่มไหนบ้างดูจากสันเนี่ยโอ้เป็นคนว่ามันมีคนรีดรายชื่อมาเยอะมากเก่งมากพยายามจะซูมพยายามคือว่างมากนะไม่มีอะไรทำว่างมากพยายามจะซูมตู้หนังสือหาว่าเราอ่านหนังสืออะไรแบบเนี้ยแล้วเห็นมีคนแซวบอกว่าขายต้นไม้ด้วย มันมีคนไปแซวไอประเด็นเรื่องขายต้นไม้คือมันมีคนในทวิตเตอร์เอารูปไปแซวมันโพสต์คำคมเราแต่ว่าอันสุดท้ายอ่ะมันพิมพ์ว่าพระมหาไพวัลย์วรวรรณโนพระนักคิดนักเขียนและเจ้าของร้านต้นไม้ชื่อดัง แล้วมันก็เลยมีคนมาอินบ็อกซ์มาจริงๆนะตอนแรกๆตอนนั้นที่คนยังไม่ได้เยอะๆพระอาจารย์ต้นนี้เท่าไหร่แล้วก็เอ้าเอามาจากไหนนี่ไงมีคนบอกว่าพระอาจารย์ขายต้นไม้อะไรเงี้ยก็มีคนมาแซวจริงๆว่าจะซื้อต้นไม้จริงไม่ได้ซื้อมาปลูกเองซื้อมาดูเองแต่ว่าดูจากช่องนี่รู้เลยนะฮะคือว่าเป็นคนขี้เกียจรดน้ำต้นไม้เพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องรดเยอะอยู่ได้ทนงวงช้างไม่ต้องรดเยอะอยู่ทนมากใช่ไหมฮะหรือการคนปลูกต้นไม้จะรู้นะโอเคครับผมปอแล้วหนึ่งปอแล้วหนึ่งนะฮะพระอาจารย์ครับมีไม้ด่างไหมฮะมีไม้ด่างไหมมีต้นด่างไหมอยู่หลังบ้านอ๋ออยู่เนอะโอเคนะหลวงพี่ครับอยากรู้ว่าการที่มาไลฟ์สดกับพระมหาสมปองอย่างเงี้ยครับทำไมไปมาถึงมูดาสภาพอุ้ยก่อนละ20บาทน้องสภาพมูดาก่อนละ20บาทอย่าอวดออกไปอย่าอวดของถูกเอาออกไปทำไมไปมาด่างน้องละละไปมาถึงได้มาแบบคู่กันแล้วมันดูแบบเข้ากันในเรื่องของการสอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคมีมันตรงกันเพราะว่าพระอาจารย์สมปองท่านฮาอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนลุกของท่านน่ะลุกมานานของท่านลุกแบบคือลุกชัดๆมาตั้งแต่แรกธรรมะเดลิเวอรี่น้องนึกถึงสภาพ15ปีที่แล้วสอนตามโรงเรียนพระมหาสมปองฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่ปรากฏว่ามาพูดกับคนรุ่นใหม่คืออะไรพระอาจารย์ทำอะไรมุกเสียวมากอะไรอย่างงี้ก็ท่านก็มีความห่างท่านอยู่แล้วเป็นลูกของมหาสปอนแต่เราเพิ่งมาเปลี่ยนลูกคือถ้าใครตามตมาตอนต้นๆน่ะช่วงก่อนๆจะเห็นว่าตมาไม่แบบนี้ไม่ขนาดนี้ก็จะซีเรียสวิชาการเห็นว่าช่วงนี้คนเครียดเยอะก็อยากจะเปลี่ยนโทนบ้างคุยเรื่องอะไรที่มันเฮฮากันอะไรกันช่วยคนน่ะคนมันเครียดอยู่มีโควิดมีอะไรก็อยากจะช่วยคนให้มีเสียงหัวเราะมีอะไรกันพระอาจารย์ครับหลวงพี่ครับจะเรียกยังไงดีพอสอคือเอาสักคำหนึ่งหลวงพี่แหละดีที่สุดหลวงพี่ปกติหลวงพี่เป็นแบบนี้ไหมครับเป็นตัวตนแบบนี้ไหมเอ้าคือนี่เป็นปกติเหรอคือเดี๋ยวคือถามนี้เลยว่าอันนี้ไม่ปกติใช่ไหมปกติถ้าปกติเป็นอีกแบบนึงปกติก็เป็นแบบนี้ที่จริงเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเป็นคนเส้นตื้นนะสมัยนึกถึงสมัยประถมอะอยู่กับเพื่อนกันมันจะมีกวนเดียวกันที่อยู่ด้วยกันคือยังไม่ทันพูดอะไรมองหน้ากันหัวเราะแล้วเนี่ยตมาเป็นประเภทนั้นคือชอบอะไรฮะครูด่าอยู่ครูสอนอยู่หันไปมองหน้ากันหัวเราะอยู่ดีก็หัวเราะลั่นห้องอะไรเนี่ยเป็นแบบนั้นมันก็อ่ะรื้อฟื้นความทรงจำในวัยเด็กเอากลับมาใช้อีกมาให้คนรู้สึกว่าอย่าเครียดเลยช่วงนี้ครับในยุคโควิดด้วยเนาะแล้วก็ก็ไม่โควิดยุค work from home แล้วเห็นพระมหาสมปองบอกว่าจะไปฝึกไลฟ์อย่างเงี้ยเราหลงพี่กลัวจะโดนตีตลาดไหมอะไรนะฮะเห็นพระมหาสมปองบอกว่าจะไปฝึกไลฟ์อย่างเงี้ยหลวงพี่กลัวแบบจะโดนตีตลาดฐานแฟนคลับไปไหมครับภาพไม่กลัวทำไมครับเหตุ
เพจ7,000เอาอะไรสภาพจริงตั้งกล้องยังไม่เป็นตั้งกล้องยังไม่เป็นโปรดิวเซอร์อายุ57ลูกศิษย์อายุ57มาไลฟ์ด้วยกันยังช่วยสอนตอนนี้ก็จะได้ไม่รู้โยมอะไรไม่จำไม่ได้ช่วยให้ตั้งกล้องหน่อยอะไรก็คือต้องมาพึ่งลูกศิษย์ตามาลูกศิษย์ตามาอายุ20แต่ว่าไม่คือว่าไม่นี่เลยพูดตรงคืออยากให้ท่านกลับมาได้ซ้ำเพราะว่ายุคหนึ่งอ่ะพระอาจารย์สมปองท่านมองว่าแค่ท่านไปบรรยายก็พอแล้วท่านก็เลยเพจท่านมีมานานแล้วนะแต่ท่านไม่ค่อยลงอะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้ลงใหญ่เลยเพราะเล่นเป็นปรากฏว่าเห็นเราลงอะไรปุ๊บตัวเองเอาไปลงบ้างแล้วรู้จักใช้ภาษานะสะพงสภาพอะไรของแกก็ไม่รู้กลายเป็นว่าใช่ไหมครับได้เรียนรู้โอ้มีติ๊กต็อกท่านเป็นล้านนะอย่าไปขิงเถอะนะแต่มาไม่มีติ๊กต็อกท่านคนตามเป็นล้านท่านน่ารักเนี่ยพอมันคืออะไรที่ดีอย่างนึงคือพอเรามาจูนกันเนี่ยบางอย่างที่ท่านอาจารย์สมปองท่านขาดเราเพิ่มให้ท่านเนี่ยอย่างเรื่องการมาไลค์การมาเฟซซึ่งท่านไม่มีท่านก็จะเน้นบรรยายท่านจะได้ตรงนี้เพิ่มไปหรืออาตมาบางมุกบางอะไรที่อาตมาก็ไม่มีก็ได้เรียนรู้จากท่านซึ่งเป็นรุ่นพี่ก็เข้ากันดีคนดู 200,000 นะต้องย้ำยังก่อนเอาแค่นี้ก่อนแต่ขนาดยังไม่เล่นนะคนดูดคลิปไปเต็มเลยตอนนี้ใช่งงมากที่ไลฟ์สดดูดคลิปไปเต็มเลยก็ดีไม่คิดเลยสิ่งที่ดีใจที่สุดคือไม่คิดว่าวันหนึ่งคนไปพูดถึงเราแล้วคนหัวเราะคนหยิบเราไปไม่ได้หวงเลยนะดูดคลิปดูดภาพดูดกระทั่งคลิปที่เคยทำไว้ใน YouTube ตอนแรกๆที่มันดังที่คนดูประมาณ 3-400 อ่ะครับไปรีวิววัดบ้างไปเล่นกับลิงที่ลพบุรีไม่มีคนดูแต่ปรากฏว่าตอนนี้นักขุดไปขุดขึ้นมาแล้วเอาไปโพสเอาไปแชร์ดีใจไม่ว่าอะไรเลยฮะจนถึงขนาดว่าคนเอาอาตมาไปโฆษณายาปลูกผมเซรั่มเอาอยากคนขายของได้ก็คือพูดในใจว่าอ่ะท่านหน้าอย่างกูทำให้คนก็ขายของได้เอาขอเอาวะเป็นบุญอะไรประมาณนี้ครับหลวงพี่เมื่อกี้เพิ่งโพสประวัติสองพ.ศ.ปังมากคือทำไมรูปพ.ศ.สมปองดูดีจังทำไมรูปตมาดูเป็นตัวร้ายจังเลยกาสลองสองปีบนะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของหลวงพี่แล้วก็พระมหาสมปองทั้งสองคนบอกว่าเฮ้ยการศึกษามันสำคัญมากนะให้ดูหลวงพี่ทั้งสองคนเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยมองว่ายังไงครับอะไรนะขอชวนคำถามขออนุญาตชวนคำถามจริงตอนเริ่มรายการมัดลืมบอกว่าเดี๋ยวมัดจะมาถามคำถามระดับโลกให้กับหลวงพี่ไพวันมาตอบด้วยนะครับคือเดี๋ยวท้ายรายการตรงลงคือสัมภาษณ์พระหรือสัมภาษณ์นางงามถามก่อนเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าจะโป๊ะหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าตะกี้ได้เปิดประวัติทำกราฟิกไปลงในเพจของ Workpoint Today ไปนะครับแล้วก็มีคนขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเห็นอยู่เห็นแล้วกับนมัสการหลวงพี่แชร์ด้วยนะครับโอเคนะต้องแชร์เดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์ให้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านัด1ทุ่มเท่ากับ1ทุ่มไม่มีหยุดจริงคือมีคนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของพี่ทั้งสองคนในมุมที่แบบว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยมันแบบสำคัญณตอนนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงอนาคตของเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยหลวงพี่มองว่าไงบ้างคือตอนนี้ที่อยากได้คือยังไม่มีวิกิพีเดียพระมหาสมปองท่านมีแล้วเซิร์ชเข้าไปบอกว่านักสร้างคอนเทนต์ YouTube พระมหาสมปองนักสร้างอย่าแข่งนักสร้างคอนเทนต์บน YouTube อ่ะลองค้นลองเซิร์ชดูแต่ดีใจว่ากำลังรออยู่ว่าเราจะมีประวัติเราขึ้นวิกิพีเดียบ้างไหมนะอะไรกำลังรออยู่แต่ขึ้น Workpoint Today ไปแล้วครับนะฮะดีใจมากขอบคุณมากฮะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะประวัติแกงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะก
ก็เป็นประวัติที่หลายสื่อก็เปิดประวัติเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของวลีฮิตที่หลายคนจํามาเป็นภาพจําของหลวงพี่ทั้ง2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนจะมาคอมเมนต์ใน Workplace Today บอกว่าเรื่องของการศึกษาอย่างหลวงพี่เนี่ยโอ้เรียนหลายปริญญาหลายใบมากเงี้ยก็หลายคนก็บอกว่าอุ๊ยเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยหลวงพี่มองว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของเด็กๆณปัจจุบันนี้ครับคือดีนะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงตัวเองว่าถ้าเราทำให้เด็กหันมาสนใจเรื่องการศึกษาได้เนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณมากไม่ใช่ต้องพูดถึงเรื่องการศึกษาที่มันเป็นเรื่องใหญ่แค่ทำให้คนสนใจเรื่องหนังสือได้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเราควรจะดีใจไหมครั้งหนึ่งซึ่งคนอย่างพ.ส.สมปองอันนี้ขออนุญาตนินทาต้องนินทาเยอะๆถ้าไม่ได้อยู่คู่กันต้องนินทานะอาจารย์สมปองมาเคยคุยกับท่านอาจารย์สมปองว่าพี่วันตลาดหนังสือมันวายไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือแล้วเราก็ยึดแย้งใจว่าไม่จริงหรอกไม่จริงคือคนอย่างเรายังตามอ่านมีงานสัปดาห์หนังสือเมื่อไหร่เราไปเนี่ยโหแล้วทุกวันนี้คนมาพูดถึงสื่อคนขายหนังสือน้ำตาไหลแล้วนะตอนนี้คนขายซื้อตาไหลแล้วโอ้ยกูนึกว่าจะขายไม่ได้แล้วยังมีคนมาโอ้ไทยอินกันใหญ่เลยฮะในเพจต่างๆดีใจมากคนจะได้กลับมาถึงมานึกถึงว่าเอ๊ะทำยังไงถ้าสมมติเขาคิดนะฮะทำยังไงจะคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นอะไรได้จากการที่จะขยันอ่านหนังสือขยันอะไรมากขึ้นจะดีใจมากหลวงพี่ครับการไลฟ์ของหลวงพี่ในการสอนธรรมะแบบเนี้ยแบบที่เป็นตัวตนของหลวงพี่เงี้ยมันมีประโยชน์อะไรกับสังคมมีประโยชน์อะไรกับคนที่ดูเราอยู่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็อย่าเพิ่งขำอันนี้คือถามหรือด่าหรือว่าอะไรถามใช่ไหมฮะถามครับถามพอถามว่ามีประโยชน์กับคนดูยังไงแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมยังไงเพราะว่าเห็นเมื่อวานหลวงพี่ก็ไลฟ์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้อยู่ว่าแบบมีคนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่เขาฟังหลวงพี่อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับเขาส่งมาทางไหนจริง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 ทางอินบ็อกขำจนลืมตายนี่จะเอาเขาไม่อยากจะเอาเขามาพูดตลกแต่เขาพูดอย่างนี้จริงๆหรือหลายคนบอกว่าพอโควิดต้องกักตัวอะไรเงี้ยแล้วมีสภาวะความเครียดจนต้องจะเกือบจะเข้าโรงพยาบาลแล้วจะต้องปรึกษาหมอจิตแพทย์อะไรจิตไม่ใช่จิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขามาฟังไลฟ์แล้วสุขภาพจิตเขาดีขึ้นสุขภาพจิตในที่นี้คือเขาอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะลืมเรื่องอะไรที่มันแย่ๆไปพักหนึ่งแล้วเขานอนหลับได้บางโยมบางคนนอนหลับได้โดยที่ไม่ต้องกินยาอย่างเงี้ยประโยชน์ไหมคือประโยชน์ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็รูปแบบหนึ่งแต่ว่าถามว่า อยากรู้ไหมไม่อยากอยากด่าอย่างเดียวอยากบอกอย่างเดียวว่าไม่สำรวมอ้าวก็แล้วแต่มุมมองคนแล้วห้ามไม่ได้อันนี้ก็ทำใจแล้วว่าห้ามใครไม่ได้หรอกก็ถือว่ารวมๆ 100% ก็คือเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์สัก 20% ก็ดีแล้วแต่ถ้าใครเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ปล่อยผ่านนะฮะคือตอนนี้แมสแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วแมสแล้วคือถ้าไลฟ์นะไลฟ์คนดูยังหลักหมื่นอยู่ขอแค่หมื่นเดียวก็พอแล้วจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเวลาคนไลฟ์เยอะมันเวลาคนดูเยอะแล้วมันไอ้นี่ลำบากยิ่งเฉพาะเพจขายของขอร้องอย่าคอมเมนต์แล้วจะมาโดนด่า กระเทยสาบนี่อันตรายกว่าอะไรทั้งหมดนะกระเทยจะไปสาบว่าไม่อยากดูแล้วไม่อยากดูพระมหาไพวันแล้วเพราะว่าคอมเมนต์ไม่สนุกอยากจะอ่านคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างก็มีแต่เพจใหญ่ๆมาขายของขอร้องดูเงียบๆก็ได้ฮะครับผม นี่ขอย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กของหลวงพี่พ.ส.ไพวันหน่อยว่าถ้า ณตอนนั้นนะครับที่ยังไม่ได้เป็นพระอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติไม่ได้เป็นพระโตมาจะอยากประกอบอาชีพอะไรอันนี้เคยพูดไปแล้วนะว่ามั่นใจว่าตอนที่ครูถามอะตอนเป็นเด็กอะพี่วันอยากขึ้นเป็นอยากโตขึ้นจะอยากเป็นอะไรมั่นใจว่าไม่ได้ตอบว่าอยากเป็นพระครับ ไม่ได้ตอบแต่ไม่เป็นคนคือแต่มามีวิธีคิดคือเป็นคนที่ไม่ค่อยไปผูกความหวังอะไรกับอนาคตคือไม่ค่อยคิดแบบต้องเป็นนู่นต้องเป็นนี่อาจจะเพราะว่าเราอยู่ในสถานะที่เป็นคนที่มันเลือกอะไรมากไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำก็จึงรู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตไปวันๆให้มันมีความสุขแต่ถามว่าอาชีพในฝันก็มีก็อยากเป็นก็มีเช่นอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากเป็นเหมือนกันต่อไปให้เรียกมาว่าพระท่านพระท่านพ.ส.ไพวัลย์
มันก็เป็นอาชีพในฝันใช่ไหมเออเราก็มีสิทธิ์ที่จะฝันได้ทุกคนก็ควรมีสิทธิ์ที่จะฝันว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะฮะเดี๋ยวนะคิดคำถามต่อไปไม่ได้อ๋อถามว่าแล้วตอนนี้เป็นพระเนี่ยนอนกี่ชั่วโมงครับตอนเช้ามันต้องตื่นไปบิณฑบาตไหมฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญนักบวชนอน4พอนอนสัก4พอคือตี4ยังไม่นอนก็มีบางทีพอสอสมปองอันนี้พูดถึงพอสอสมปองวันแรกที่มาไลฟ์วันแรกโอ้กระแสดีมากพระอาจารย์ไปดูสิคนรีทวิตพระอาจารย์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะเทรนด์ทวิตเตอร์มันคืออะไรเหรอพี่ไม่รู้พี่ไม่มีทวิตพระอาจารย์พิมพ์พระอาจารย์เข้าไปใน Google แล้วพระอาจารย์ก็พิมพ์ว่าพระมหาสมปองทวิตเตอร์ครับแล้วก็กดปรากฏว่าหลังจากไลฟ์เสร็จวันนั้น4ทุ่มกลับไปที่กุฏิไถทวิตเตอร์ถึงตี3โอ้ท่านบอกว่าท่านครั้งแรกท่านไปนั่งไถทวิตเตอร์ถึงตี3ไปดูฟีดแบคว่าท่านก็ชื่นใจดีใจที่คนพูดถึงท่านติดอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอร์มีการขิงนะบอกว่าพี่มาครั้งแรกก็เป็นล้านเลยนะเทรนด์ทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้คือจริงๆก็คือไม่ได้นอนเยอะนะคือนักบวชจริงๆเนี่ยก็คือท่านบอกแค่นอนแค่สีก็พอแต่ถามว่าตื่นเช้าไหมตื่นแต่มาว่าแต่มาอาตมาตื่นเช้าฝากคนที่ถามแต่มาว่าทำไมนอนดึกมั่นใจแต่ถามว่าบินทบาทไหมไม่ได้บินหรอกช่วงนี้มีโควิดด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็วัดตมาพระ150รูปถ้าบินทบาททุกรูปเอาข้าวที่ไหนใส่ก่อน ต้องถามโยมก่อนว่าเอาข้าวที่ไหนใส่150รูปสภาพต้องหูหม้อขนาดไหนมันไม่ได้อ่ะก็ต้องมีบางรูปท่านไปบินท่านก็ไปบางรูปท่านเรียนหนังสือท่านก็ดูหนังสือท่านเข้าเรียนก็มีโรงทานมีอะไรก็ชั้นไปแต่มาเขาเป็นหนึ่งในนั้นอาศัยอานิสงส์ของโรงทานนะฮะตอนนี้หลวงพี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วเวลาการสอนกับสามเณรหรือเณรหรือพระอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ตัวตนของเราแบบไลฟ์สอนธรรมะแบบนี้ไหมครับแล้วสนุกแซวบ่อยแซวนักเรียนแซวอะไรแซวเขาเชื่อใช่ไหมครับตอนสอนอ่ะเขาเชื่อเวลาสอนมันต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่ได้คือเราจะมีบุคลิกของเราเวลาเราเป็นครูก็จะมัดขึ้นหน่อยแต่ว่าถึงเวลาเล่นเราก็เล่นอะไรเด็กก็รู้แต่ส่วนมากต่อมาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะนักเรียนที่สอนส่วนมากจะเป็นเนนก็จะไวเขาก็จะนี่อยู่แล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็ได้มาจากว่าเราสอนเด็กด้วยถ้าเป็นพระเนนก็สอนเนนที่วัดเนี่ยสอนเนนส่วนใหญ่แล้วก็ทีวีไลน์ก็เป็นเด็กอาชีวะเด็กปวชก็เยี่ยวๆอยู่แล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยู่กับเด็กตลอดเวลาแล้วก็จะเอนจอยจะมีวิธีการพูดอะไรที่มันตลกที่มันสนุก มีความสุขไหมครับกับการสอนเด็กๆไลฟ์มีความสุขกว่า เอ๊ะสอนเด็กไม่ค่อยถามว่ามันสนุกมันก็สนุกแต่มันคือผัดหน้าที่อ่ะอันนั้นมันก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็สอนถึงจะเล่นก็ต้องเก็บงานต้องตรวจงานนั่นก็คือหน้าที่และเป็นภาระมันก็ไม่ค่อยสนุกแต่มาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันต้องเป็นงานเป็นการน่ะถ้าคนถ้าอะไรที่เป็นงานเป็นการเลยจะไม่ค่อยชอบจะมีระเบียบมีอะไรต้องทำไม่ค่อยชอบแต่ถ้าฟรีสไตล์อ่ะได้อยู่มีคนฝากถามมาครับว่าตอนนี้พอสอบไพรวันอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่ล่าสุดเดี๋ยวฝากถามได้ยังไงแล้วอันนี้ออนไลน์เหรอไม่ออนไลน์ครับผมฝากถามแบบจดไว้คำถามมาจากไหนฮะจดไว้คำถามมาจากไหนก่อนคำถามคิดเองออกคำถามคิดเองบงแล้วหนึ่งบอกให้เราเขาว่าเอ้าเมื่อกี้บอกไม่ได้ออนไลน์ของพี่อะทำโต๊ะเลยอะบงสภาพน้องบอกว่าอัดเทปแต่มีคำถามคือถามเองโอเคคำถามเท่ากับถามเองขอคำถามอีกรอบฮะมีคนถามว่าตอนนี้หลวงพี่ไพวันอ่านหนังสือเล่มอะไรอยู่ล่าสุดไม่ได้อ่านแต่ที่ซื้อมาล่าสุดก็มีแต่จำชื่อไม่ได้ละนี่ไงก็คือถ้าคนที่อยู่ในวงการหนังสือเขาจะรู้ว่าหนังสือที่ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาอ่านแต่ซื้อมาดอง อันนี้คือเกือบได้ที่แล้วนะเกือบเอาออกมากินได้แล้วฮะบางเล่มนี่ซื้อมานานอ่านบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเล่มอ่านบ้างขอแวะเข้าไปเรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นนิดนึงได้ไหมครับผมได้หมดซีเรียสจังเราห้ามไม่ต้องกลัวยอมซีเรียสแต่ไงอาตมาก็ไม่ซีเรียสด้วยเรื่องที่เกิดเลยครับทางสำนักพุทธออกมาบอกว่า2พ.ศ.เนี่ยใช้คำไม่เหมาะสมแล้วก็กำลังจับตาอยู่ทั้ง2พ.ศ.เนี่ยกังวลหรือว่ามองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ไม่วันนี้คุยกับพระอาจารย์สมปองบอกว่าเราไม่หวังอนาคตอะไรแล้วคือถ้ามีพระบางพระบางรูปท่านก็เป็นห่วงพระอาจารย์รู้ว่าเดี๋ยวจะไม่มีอนาคตในคณะสงฆ์อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ทําผิดเราก็คุยกันเพราะว่าเราไม่ห่วงอนาคตเพราะตอนนี้เรามีตําแหน่งแล้วตําแหน่งแรกคือเป็นรักษาการพระลูกวัดนะเป็นรักษาการพระลูกวัดพระอารามหลวงกับอีกตําแหน่งหนึ่งคือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในจอกจอกสมปองบอกว่าพอแล้วตำแหน่งเดียวนี่ก็อนาคตละเกินแล้วเป็นความเจริญรุ่งเรืองแล้วได้สองตำแหน่งพอแล้วเขาแต่งตั้งให้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ตำแหน่งล่าสุดของพ.ศ.ไพวันนี่อะไรครับผมประธานฝ่ายสงฆ์ของจ๊อกจ๊อกนะอ๋อประธานฝ่ายสงฆ์แห่งเมืองทิพย์เราก็นึกว่าจริงจังนะไม่มีตำแหน่งจริงๆไม่มีก็คือครูสอนนี่คือตำแหน่งจริงจังก็คือครูสอนผมอย่างกรณีการสอนธรรมะในออนไลน์แบบนี้แล้วเราใช้คำแบบที่ไม่ใช่พระใช้อะไรเงี้ยแต่พระเอามาใช้นี่มันผิดกฎระเบียบของสงฆ์หรือว่ายังไงครับผมมันไม่ได้มีหรอกจริงๆคือมันไม่ได้มีหรอกถ้ามันไม่ได้ว่าหยาบคาย1ไม่หยาบคาย2ไม่หยาบโลนมันเป็นการแทรกการแซวอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบคำคือถามจริงคนที่ตั้งคำถามแบบนี้เคยเข้าวัดไปนั่งคุยกับพระไหมลองนึกถึงภาพเราเวลาเราไปเยี่ยมพระที่บวชอ่ะมันไม่มีหรอกพระมันพระสำรวมมันมีตอนที่มันเพิ่งออกจากโบสถ์ใหม่ๆมันบวชเสร็จแล้วมันเดินออกจากโบสถ์แล้วมันถ่ายรูปรวมญาติหมู่นั่นแหละอันนั้นมันสำรวมแต่ถ้าลองบวชไปสักอาทิตย์นึงแล้วไปนั่งคุยกันมันก็เหมือนเราไปคุยกับเพื่อนแต่ก็รู้ท่านเป็นพระแต่ถามจะไม่แซวกันบ้างเลยเหรอท่านอย่างนู้นอย่างนี้คุยกันมันก็ต้องมีนั่นมันคือมันเพราะว่ามันพระก็ยังคือปุถุชนอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ในกรอบตามพอสมควรของมันซึ่งอาตมามองว่าการที่อาตมาใช้คำพูดแซวนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรมากนี่เราไม่ได้หยาบคายเราไม่ได้มุสากล่าวเท็จหวังผลใครอะไรเงี้ยไม่น่าจะเสียหายมากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะสำหรับหลวงพี่ทั้งสองไม่ซีเรียสเอาอะไรมาซีเรียสก่อนโอเคไม่ซีเรียสเป็นมองเป็นเรื่องปกติดีกว่ามีความสุขก็คือยืนยันว่าจะไลฟ์สอนธรรมะเหมือนเดิมกับหลวงพี่ไลฟ์โอ้ไม่ไลฟ์ไงไหวคนดูเป็นแสนโอ้ยขิงอ่ะต้องไลฟ์เอาจนว่าไลฟ์ไปไลฟ์มาคนกลับไปดูหลักร้อยเหมือนเดิมก่อนเลิกถ้าไลฟ์ไปไลฟ์มาแล้วกลับไปเหมือนสู่ช่วงแรกสู่ขิดแล้วหมดกระแสแล้วคนโอ้ยเบื่อแล้วพอสอไปวันอะไรโอ้ยขิงหมดเลิกนี่ก็ถ้าไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็ค่อยว่ากันปรับหาค่อยหาวิธีใหม่ในตอนนั้นแต่ถ้ายังมีคนดูอยู่นึงก็ถ้าว่างก็จะไลฟ์ถ้าว่างนะฮะถ้าว่างครับคำถามต่อมาอยากถามเกี่ยวกับถอดความคิดทางสังคมของหลวงพี่เพวังครับว่าปัญหาในสังคมไทยตอนเนี้ยอะไรที่มันสาหัสแล้วก็ควรต้องแก้ไขให้ได้มากที่สุดครับมันทั้งหมดเลยอาตมามองว่ามันวิธีคิดในระบบเชิงโครงสร้างทั้งหมดเลยมันค่อนข้างมีปัญหาเรายังต้องมานั่งกันเนี่ยเหมือนกับถ้ามันเป็นสังคมที่มันเป็นอารยะเองประเด็นขออาตมามันจะต้องสังคมจะต้องไม่พูดมันจะต้องไม่มีคนไปยื่นหนังสือมันมีที่ไหนสังคมอารยะที่ถ้าหัวเราะมันไปยื่นหนังสือให้องค์กรคณะสงฆ์จัดการก็แสดงว่ามันมีปัญหามันยังมีวิธีคิดอยู่ที่มันมองว่าการใช้อำนาจนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องการจัดการคนที่เห็นต่างโดยการใช้อำนาจคือสิ่งที่ถูกต้องแสดงว่าสังคมไม่ปกติถ้าสังคมปกติต้องทำโอ้ยเฮ้ยมันเป็นอีกช่องทางนึงญี่ปุ่นน่ะคุณไม่เคยดูเหรอคุณไม่เคยดูหนังเรื่องศาสดาขอลาพักร้อนเหรอใช่ไหมญี่ปุ่นทำไมศาสนาพุทธเขายังอยู่ได้อะไรอยู่ได้แต่ของพุทธมันขอไอของพุทธว่าของบ้านเรามันจะมาว่ายังไม่ไปไหนอ่ะคนมันต้องปรับทั้งหมดเลยถ้าจะปรับต้องปรับเชิงโครงสร้างปรับการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการอยู่ดาบใดถ้าประวัติศาสตร์ที่เรียนมันเป็นประวัติศาสตร์แค่ประวัติศาสตร์สงครามประวัติศาสตร์ราชวงศ์เล่าเรื่องราชวงศ์อุ่นอู่ทองในวงนี้ไม่ใช่บริษัทสังคมไม่มีหวังอะยังพูดถึงพม่าลบกับฮงสาไอ้ฮงสาลบกับอยุธยาอยู่เลยไม่ไหวอะไม่มีความหวังการเมืองกับพุทธศาสนามองยังไงครับเกี่ยวกับเป็นเรื่องเดียวกัน
เป็นเนื้อเดียวกันอาจารย์พุทธทาสบอกว่าธรรมะต้องเข้าไปอยู่การเมืองฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงพูดการเมืองเยอะนะไม่ใช่ไปพูดนะคนไม่รู้นึกว่าธรรมะไม่เกี่ยวกับการเมืองเช่นจักรวัตติสูตรเช่นอคัญญสูตรวิธีการปกครองกูฏทันตสูตรพูดเรื่องการเมืองทั้งหมดเลยทำยังไงให้ศีลธรรมไปอยู่ในการเมืองดูแลปกครองคนให้มีไม่มีความเหลื่อมล้ำอยู่ดีกินดีมันจะได้ไม่มีคนปล้นฆ่ากันมันจะได้ไม่มีคนรู้สึกว่าอยากจะไปขโมยของใครอยากจะไปอะไรผู้ปกครองคือเจ้าของผู้ปกครองคืออะไรอ่ะผู้นำอะไรเงี้ยต้องอยู่ในศีลธรรมอะไรเนี่ยพูดทั้งนั้นเลยในศาสนาในคัมภีร์ของศาสนาพุทธโอเคไหมฮะมีคำถามอีกไหมขอคำถามพร้อมถามต่อไปเลยฮะอ่ะมาถึงคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นเกียรติอย่างสูงกับ Workplace Today ด้วยนะครับเราก็เลยขอยืมได้รับเกียรติเท่ากับได้รับเกียรติเท่ากับเท่ากับทำไมเลทจังจะมาไหมจะเทกูไหมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะแกมัดนอนรออย่างงี้หรอวะโอเคด้วยยินดีเหมือนกันรู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้คุยกับรายการอะไรนะฮะเอ๋อคิงรายการอะไรนะฮะ Work Point Today โอ้ Work Point Today เลขาบอกว่า Work Point Today ต้องส่งซิปนะต้องส่งซิปขอ Work Point Today หลวงพี่จำได้ไหมว่าหลวงพี่เคยมาในรายการที่สตูดิโอครั้งหนึ่งปีที่แล้วเนาะเคยใช่ๆอันนั้นรายการอะไรครับตอนนั้นยังไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่ตอนนั้นอันนั้นรายการอะไรนะครับจำได้ไหมรายการอะไรอ่ะอย่าถามอย่าถามว่ารายการนั้นชื่ออะไรถามก่อนรายการนี้ชื่ออะไรนะเบอร์ today ตอนอะไรหรือว่าเหมือนกันที่เคยออกเหมือนกันเดียวกันไหมฮะโอเคเดียวกันแต่ว่าอันนี้อย่าลืมส่งให้ดูด้วยนะถ้าว่า on air ก็นี่ไงมอดบังคับหลวงพี่แชร์แล้วเพราะว่า1ทุ่มเท่ากับไงโอเคฮะเชิญมาถึงคำถามที่มอดได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาถามทศภัยวันกันนะครับเป็นคำถามแบบระดับโลกเลยนะครับซึ่งก็ขอยืมมาจากถามระดับโลก Miss Universe การประกวด Miss Universe ปี2019นะครับเราได้แรนดอมนางงามรับแล้ว1คำถามนะครับขออนุญาตแรนดอมแป๊บนึงนะครับมีแรนดอมด้วยนะสภาพมีแรนดอมด้วยนะสภาพโอเคฮะเป็นคำถามของฟ้าใสปวีสุดาดรูอินนะครับคำถามก็คือว่าการสอดแนมการสื่อสารของรัฐบาลเกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของประชาชนแต่มีบางคนที่เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการรุกล้ำสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของพลเมืองในมุมมองของหลวงพี่ไพรวันคิดว่าความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยอะไรสำคัญกว่ากันครับขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะสำหรับไพรวันไพรวันคิดว่าเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องความเป็นส่วนตัวมันควรเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้นะคะเราไม่ควรจะเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งปลอดภัยก็ต้องเป็นส่วนตัวด้วยส่วนตัวก็ต้องปลอดภัยได้ด้วยขอบคุณสำหรับคำถามค่ะได้ไหมได้เมื่อกี้คือต้องอินเนอร์นะโยมต้องอินเนอร์นะฮะแล้วถ้าจริงจังอะครับผมก็แบบนั้นเลยเมื่อกี้เลยโอเคไหมฮะก็คือมันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของเราด้วยใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องคนไม่ควรต้องเลือกอ่ะปลอดภัยส่วนตัวมันก็ต้องปลอดภัยไม่ใช่ว่าอ้างปลอดภัยแล้วไม่ต้องส่วนตัวก็ได้คุณจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวโดยอ้างความปลอดภัยไม่ได้ทำไมต้องเลือกล่ะสองอย่างมันไปด้วยกันต้องมันไปด้วยกันไม่ได้เหรอทั้งที่มันไปด้วยกันได้ไงทำไมไม่ตอบแบบนี้ถ้าตอบแบบนี้มงก็ลงไปแล้วทิ้งแล้วเสร็จแล้วโยมอะไรนะโยมอะไรนะฮะที่เขาตอบเขาโยมแล้วฟ้าใสอเมนด้าเหรอฟ้าใสที่เขาไม่ควรตอบฟ้าใสโยมฟ้าใสจะมาล้อเล่นที่โยมตอบดีมากแล้วนะที่มา number one จะทับทามให้ไปเทศด้วยใช่ไหมครับกับมิที่เขาจะมีประกวดด้วยครับผมได้ไม่มีปัญหาก็คุยกันแล้วว่านิมนต์ไปเทศไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้านิมนต์ไปเดินแบบให้ดูทำไม่ได้
ท่านนี้มันประเทศโอเครับรับเดี๋ยวบอกพระอาจารย์น้องน้องนางงามอยากให้พระอาจารย์ช่วยเดินแบบให้ดูอันนี้คุยกับพระอาจารย์สมพงษ์แล้วว่าไม่ได้นี่ทำให้ไม่ได้อาจารย์ครับจริงๆอยากรู้ว่าถ้าสมมติมอสเนี่ยจะทำสังฆทานออนไลน์กับหลวงพี่อย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะแบบมันได้ไหมหรือว่าไงมันไม่ได้เดี๋ยวทำสังฆทานออนไลน์แล้วก็ถวายเสร็จสังฆทานเป็นของใครฮะเดี๋ยวขอแล้วจะรับยังไงเพราะว่าอะไรจะดึงออกมาจากจอยังไงจะดึงออกมาจากจอยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ work from home แล้วก็แบบคือได้เดี๋ยวฮะขออนุญาตดูข้างกระป๋องก่อนนะข้างกระป๋องก่อนนะราคาเท่าไหร่ฮะราคาเท่าไหร่ฮะอันนี้190ก็แลกกันนะฮะถวายเสร็จแล้วก็190นิยมเอาไปส่วนอีก190ที่เป็นราคาเงินเดี๋ยวให้พร้อมเพย์ไปนะฮะ คือมอสตั้งใจว่าจะขอทำสังฆทานออนไลน์กับหลวงพี่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวของในเนี้ยมอสจะเอามอบให้กับคนเร่ร่อนคนที่อุ้ยดีต้องบอกว่าฐานะยากจนเนาะเพราะว่าแถวปทุมแถวเวิร์คไพร์ทูเดย์เนี่ยคนเร่ร่อนเยอะมากแต่ว่าถ้าอย่างนี้ได้ใช่โอ้ยความคิดดีกู้ไอเดียคือออนไลน์เหมือนวันนี้แต่ว่าอยากให้เหมือนวันนี้เหมือนวันนี้มีน้องๆคนหนึ่งที่องค์กรอะไรไม่รู้มาถวายสังฆทานที่วัดไส้ทองก็ไปถวายเสร็จแล้วแต่เวลาถวายสังฆทานไปถวายกับคนอื่นแต่เวลามายืนถ่ายรูปมายืนถ่ายรูปกับเราคืออะไรอย่างนี้ไม่เอาแต่ถ้าอย่างนี้ได้โอเคเอารู้ว่าถวายเสร็จแล้วขอเอาไปมอบให้คนอื่นยินดีมากๆเลยฮะ อ่ะแต่มาจะรับนะต้องถวายก่อนไหมไม่ต้องกล่าวคำถวายหรอกรับเลยได้ครับเดี๋ยวเวลาโอเคฮะแต่แล้วนะฮะเอาวางฮะจะถูกแต่ละต้องให้พรไหมรับพรไหมรับพรครับรับพรโอ้โหเมื่อวานคาใจอะหลวงพี่เมื่อวานอะก็คือรอแผ่เมตตากับหลวงพี่ใช่ไหมแต่อยู่หลวงพี่ก็เดินออกไลฟ์ไปเลยอะวันนี้เลยอยากจะมาทำบุญนี้ด้วยจะมาถามก่อนว่าทนดูจนจบเพื่ออะไรอยู่จนจบเพื่ออะไรอ่ะวันนี้ให้พรไม่ต้องแผ่แม่เบี้ยนะแต่ให้พรเพราะว่าถวายสังฆทานแล้วให้พรอ่ะตั้งใจอะไรนะชื่ออะไรนะรายการนี้ก็ชื่ออะไรนะ Work Point Today เอา Work Point Today รับพรอันนี้ให้พรของจริงนะฮะครับอนุโมทนาที่ได้ถวายสังฆทานและที่ได้ทำบุญให้พรกับพนักงานตอนนี้อยู่กันกี่คนฮะ2คนอยู่กี่คนนะเนี่ย2คนอ่ะคนข้างหลังด้วยนั่งลงรับพรพนมมือแล้วนะฮะข้างหลังนั่งลงรับพรให้พรนะอันนี้จริงจังให้พรสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลีสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเยี่ยมไหมฮะกูดมากคือจะบอกว่ามันรู้สึกดีมากเพราะว่าโอเคเดี๋ยวคุยอ่ะยมพี่หนุ่มกันชัยโทรมาแล้วฮะเดี๋ยวจะนอยนะฮะอีกแป๊บนึงครับอุ๊ยแป๊บนึงพี่หนุ่มถ้าจะให้พี่หนุ่ม Work Point Today ไม่ยอมปล่อยช่วยจัดการหน่อยจะให้พรแล้วก็ให้ธรรมะกับสื่อของ Work Point Today หน่อยครับได้อีก2นาทีเดี๋ยวจะมาโทรกลับเลยพี่หนุ่มสาธุสาธุจ้ะให้พรแล้วก็ให้ธรรมะกับสื่อของ Work Point Today หน่อยครับผมสื่อออนไลน์ที่คนติดตามเยอะมากเลยครับโอ้โหขิงมากก็ให้พรถือว่าถ้าคนติดตามมากเนี่ยสะท้อนว่าแนวทางที่ทำที่ Work Point Today ทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วและมันเป็นประโยชน์คนให้ความสำคัญข้อมูลอะไรต่างๆหรือวิธีทางที่ทำมันตอบรับกับการต้องการกับความต้องการในการจะรับสารรับข้อมูลรับข่าวของคนก็ให้กำลังใจทุกคนทีมงานทั้งนักข่าวโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังกล้องอยู่หลังฉากที่ทำงานเป็นคนปิดทองหลังพระนะฮะถึงเราจะไม่มีรูปพระปิดทองอยู่แต่เราจะชื่นชมทุกคนที่ปิดทองหลังพระขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้ช่องบูม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 โตเร็วๆตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่ฮะช่องในแฟนเพจจำไม่ได้สภาพอู้ล้านกว่าขอให้บูมยิ่งๆขึ้นไปปังปุริเยยิ่งๆขึ้นไปให้เป็น2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้านฮะอวยพรฮะเจริญพร
โอเคครับวันนี้ก็ต้องกราบขอขอบคุณหลวงพี่ไพวันมากเลยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าคือเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยได้ทั้งความรู้แต่ความรู้เนี่ยสอดแทรกไปด้วยคำที่แบบว่าการใช้คำที่มันเข้าถึงคนดูมากนั่นก็คือการใช้คำปกติของคนที่พูดกันอะไรเงี้ยครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณสอ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 อะไรก่อนสออะไรก่อนพอสอเลยครับผมที่มาร่วมคุยแล้วหวังว่าเราน่าจะได้พูดคุยกันอีกในครั้งที่3นะครับผมขอบคุณมากยินดีมากมากเลยยินดีมากมากเลยผู้ชมที่กำลังติดตาม Workpoint Today นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆนะครับสามารถกด Subscribe ติดตามกันได้แล้วก็สามารถกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารดีๆที่ทาง Workpoint มอบให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ติดตามSubscribe ของหลวงพี่ด้วยได้ไหมครับอย่าลืมนะฮะขออนุญาตทายอินอย่าลืมแฟนเพจพระมหาไพวันกับช่อง YouTube ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผม Workpoint Today สวัสดีครับเจริญพรเจริญพรโอเคนะปังแล้วนะ